นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันธ์ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามหลังถูกนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลข่มขู่ว่าจะกระทืบหากไม่หยุดวิจารณ์คดีนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์ทนายเดชากล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ20 นาฬิกาส.ส.เต้โทรเข้ามาข่มขู่จะส่งคนมากระทืบและบอกว่าจะส่งไป3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์คดีโดยใช้วิธีแบบนักการเมืองลักษณะเป็นส.ส.มาเฟียวันนี้จึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา309ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นพร้อมนำหลักฐานการถอดคำพูดของส.ส.เต้ซีดีบันทึกเสียงการข่มขู่และหลักฐานการยอมรับกับนักข่าวสำนักหนึ่งว่าข่มขู่จริงโดยหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยเพื่อสอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งยื่นหนังสือถึงปปช.ด้วยเพราะขณะนี้ทราบว่ามีอีกหลายรายที่ถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันพร้อมขอยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นในคดีถือว่าเป็นเสรีภาพสามารถทำได้เพราะก่อนหน้านี้ส.ส.เต้ยังเคยวิจารณ์ตนแต่พอตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาได้ไม่ถึง7 วันกลับมาข่มขู่ให้หยุดพูดส่วนที่ส.ส.เต้ออกมาบอกว่าล้อเล่นนั้นไม่เชื่อเพราะน้ำเสียงไม่ได้เล่นและมีการไลฟ์สดข่มขู่ด้วยยอมรับว่าตอนถูกข่มขู่รู้สึกกลัวครอบครัวก็ผวาเช่นกันยืนยันว่าจะทำให้หลุดจากการเป็นส.ส.หากขอโทษก็ไม่ยอมเพราะความรู้สึกไม่ใช่เรื่องหยอกล้อถึงอย่างไรก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องข่มขู่ถึงขั้นจะกระทืบหลังจากนี้ด้านทนายตั้มทนายรัชพลและทนายรณรงค์ก็คงจะเข้าแจ้งความเช่นเดียวกันน้องว่าจะส่งคนมากระทืบใช้วิธีการแบบนักการเมืองยุคพลเอกประยุทธ์นะก็คือว่านะก็คืออะไรฮะก็ถ้าเห็นต่างก็ส่งคนกระทืบใช้วิธีการนอกระบบกฎหมายผมไม่ชอบส่งไป3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ต้องกลับมานะครับนะให้หยุดหุบปากซะหยุดพิพากษ์วิจารณ์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาข่มขู่ผมนะครับลักษณะคำพูดไม่ใช่ล้อเล่นจริงจังครับนะครับเป็นลักษณะจริงจังแล้วเขาอีกอย่างนึงเขายังมีการไลฟ์สดด้วยนะเห็นไหมหน้าตาขึงขังนะประกาศเตือนครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่หยุดผมจะใช้วิธีการทางการเมืองแสดงให้เห็นว่านักการเมืองในยุคพลเอกประยุทธ์นี่ทำไมมันป่าเถื่อนขนาดนี้ตอนก็พูดเนี่ยผมกลัวนะตอนก็กลัวตอนนี้หายกลัวแล้วคือครอบครัวผมก็ผวาแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลยไอ้เห็นไก่ร้ายนี่มันตกใจเลยก็บอกว่าทำไมต้องทำกับพ่อเราแบบนี้ส่วนประเด็นที่ออกมาปกป้องบังแจ็คไม่เห็นด้วยเพราะประวัติไม่ดีเป็นเพียงคนขับรถอูเบอร์ทำไมต้องส่งพยานหลักฐานไปให้แทนที่จะส่งให้ CSI พร้อมย้ำหนักแน่นว่าจะถอดส.ส.เต้ออกจากการเป็นส.ส.ให้ได้